การที่ครองรางวัลยาวนานติดต่อกันถึง6ปีนะคะแล้วก็ความสวยงามโดดเด่นของสวนไทยและดอกไม้ไทยก็ทำให้สวนของสวนนงนุชพัทยาในงานนี้เป็นที่จับตาของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะเมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดเทศกาลจัดสวนดอกไม้เชลซีฟลาวเวอร์โชว์2015ณ Royal Hospital ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรสวนไทยโดยมีนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาและนายกิติพงษ์ณระนองเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ได้มีรับสั่งถามถึงการจัดสวนพร้อมทั้งตรัสชื่นชมดอกกล้วยไม้ไทยและสวนไทยที่ประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามด้วยค่ะสำหรับสวนนงนุชพัทยานะคะในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดจัดสวนในงานนี้ผ่าเข้าร่วมครั้งแรกเมื่อปี2010ภายใต้แนวคิดการจัดสวนที่แสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของดอกไม้เป็นสวนสวรรค์ของเอเชียที่งดงามนะคะใช้ชื่อว่า Reflections of Asia ค่ะในปีถัดมานะคะปี2011ซึ่งเป็นปีที่2ก็เป็นการจัดสวนภายใต้แนวคิดอัศจรรย์ประเทศไทยนะคะสื่อถึงเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยประเพณีการเฉลิมฉลองของแต่ละภาคผสมผสานกับความสวยงามของไม้ดอกของไทยค่ะส่วนปี2012ค่ะเป็นรูปแบบการตกแต่งสวนที่ใช้ชื่อว่า Beautiful Thailand สื่อให้เห็นถึงความสุขและความงดงามของวิถีไทยความโดดเด่นและงามสง่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็สื่อถึงความสวยงามของประเทศไทยด้วยนะคะปี2013ค่ะสวนนงนุชพัทยาจัดแต่งสวนที่สื่อถึงความศรัทธาของคนไทยในพระพุทธศาสนาโลกสวรรค์และโลกมนุษย์นะคะรวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ที่ได้รับอิทธิพลจากความศรัทธาและคติความเชื่อทางศาสนานะคะส่วนรูปแบบการจัดสวนในปี2014ก็ได้สื่อถึงความภาคภูมิใจถึงความสัมพันธ์ของพระราชวงศ์ไทยและสหราชอาณาจักรมุ่งเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นะคะที่มีมายาวนานและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยค่ะสำหรับแนวคิดการจัดสวนของไทยในปีนี้นะคะคนไทยนั้นได้มีการสะท้อนเรื่องของคนไทยที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาซึ่งก็นับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สวนไทยได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้านจนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนเป็นสมัยที่6มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะ